ผู้ชมครับเพื่อนๆครับทดสอบการถ่ายวิดีโอด้วยกล้องของ Infinix Note 11S นะครับอันนี้เป็นการถ่ายแบบไม่เปิดกันสั่นนะครับเราไม่ได้เปิดกันสั่นนะครับถ่ายแบบปกตินะครับก็ประมาณนี้นะนะฮะบนเส้นทางบ้านไร่ด่านช้างบ้านไร่นะครับรถก็จะโยกตลอดนะฮะโยกยิกจักยิกจักนิดๆหน่อยส่วนกล้องก็สำหรับใช้มือถือธรรมดาใช้มือจับกล้องเพราะนั้นกล้องก็จะโยกไปโยกมาเวลาที่รถมันสะดุดนะครับรถมันสะดุดก้อนอิฐก้อนหินนะฮะเนี่ยอันนี้เป็นคลิปที่ถ่ายโดยไม่เปิดกันสั่นนะครับถ่ายปกติแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าถ้าเราเปิดกันสั่นลักษณะของวิดีโอจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันครับสักครู่ครับผู้ชมครับเพื่อนๆครับเรามาทดสอบกันสั่นกันนะครับกันสั่นของ Infinix Note 11S นะครับนะพี่บอกว่ามีกันสั่นอยู่จะเป็นกันสั่นน่าจะเป็น EIS นะครับก็ทดสอบกันสั่นด้วยการถ่ายบนรถเลยนะครับตอนนี้ถ่ายบนรถแล้วก็บนถนนที่เป็นถนนที่เลาะเนินเขานะครับมีเนินเขาขึ้นลงๆนะรถก็จะสั่นตลอดเวลาแต่รถสั่นไม่เยอะนะครับเราจะดูระบบการสั่นนะครับเส้นทางด่านช้างบ้านไร่อุทัยธานีนะฮะลองดูครับว่าการสั่นเขาจะเป็นยังไงนะสภาพการสั่นนะครับการสั่นของรถ11S ถ่ายจากในรถนะครับรถซึ่งกำลังวิ่งเดินทางลองดูนะครับเท่าที่เห็นเนี่ยคิดว่าโอเคนะการสั่นเขาใช้ได้ใช่แหละลองสัก 2-3 นาทีนะครับทดสอบตรงเนี้ยช่วงเนี้ยสัก 2-3 นาทีนี่เป็นทางลงนะครับทางลงมุมประมาณสัก30องศานะมุมชัน30องศาแต่ว่ารถเราเป็นรถขาลงนะครับรถก็จะสั่นกระโดดเป็นระยะนิดๆนะครับไม่เยอะนี่นะฮะแล้วก็ใช้มือถือธรรมดานะครับใช้มือจับอินฟินิกมันก็จะโยกขึ้นโยกลงตามจังหวะรถนะครับมือก็จะโยกขึ้นโยกลงก็คือกล้องอะไรครับจะโยกขึ้นโยกลงแต่ว่าการสั่นเขาก็โอเคนะครับเนี่ยโอเคนะเดี๋ยวไปลองตอนเราลงจากรถแล้วเดินนะครับอันนี้คือลักษณะการสั่นที่ถ่ายจากในรถนะครับซึ่งกำลังวิ่งนะซึ่งกำลังวิ่งบนถนนลาดยางนั่นแหละว่ารถก็จะโยกเยกนะครับกล้องก็จะโยกเยกตลอดเวลาคุณผู้ชมครับเรามาทดสอบกล้องวิดีโอของ Infinix S Infinix 11S กันอีกครั้งนึงนะครับด้วยการทดสอบบนถนนลูกรังที่มันขรุขระนะครับโดยไม่เปิดระบบกันสั่นนะครับไม่เปิดระบบกันสั่นแล้วก็เราใช้มือจับกล้องอยู่ในรถนะครับอยู่ในรถซึ่งกำลังวิ่งมันก็จะโยกไปโยกมาโยกขึ้นโยกลงนะครับเพราะทางมันไม่ดีนะอันนี้ถ่ายปกตินะครับเป็นคลิปวิดีโอปกติไม่มีการสั่นเรายังไม่ได้เปิดการสั่นนะครับสักครู่นึงเดี๋ยวเราจะมาเปิดการสั่นกันนะฮะเนี่ยสภาพเป็นอย่างนี้เลยนะครับทางเข้าไปในดงอ้อยนะเข้าไปในดงอ้อยโอ้ยรถยกเยกมากเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายไปเปิดการสั่นกันนะครับสักครู่ครับครับคุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับตอนนี้Infinix Note 11S นะครับบันทึกภาพวิดีโอโดยเปิดระบบกันสั่นนะครับตอนนี้เปิดกันสั่นแล้วนะครับบนทางลูกรังที่ขรุขระนะครับเข้าไปในดงอ้อยนะครับนะฮะรถก็จะโยกแยกตลอดนะฮะกล้องก็จะใช้มือจับแล้วก็ลอยอยู่กลางอากาศมันก็จะโยกแยกฮะขึ้นลงไปตามจังหวะรถนะครับนี่ครับใช้กันสั่นของInfinix Note 11S โอ้ยรถโจกมากเลยครับเป็นอย่างนี้นะครับนี่ไกด์การสั่นแล้วนะครับเข้าไปในดงอ้อยดงมันนะครับเนี่ยโอ้โหนี่ครับเป็นไงครับเปิดระบบการสั่นกับถนนสายลูกรังคลุกคละเข้าไปในดงอ้อยดงไร่ดงมันนะครับโอเคครับก็คงพอจะเห็นนะครับว่าการระบบการสั่นเปิดกันสั่นและไม่เปิดกันสั่นกับสภาพถนนที่มันเป็นคลุกคละนะครับถนนช
ชนบทนะฮะนะฮะถนนเข้าไร่นะฮะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คิดว่าเพื่อนๆคุณผู้ชมน่าจะตัดสินใจได้นะว่าระบบวิดีโอกันสั่นของ Infinix Note 11S เป็นอย่างไรบ้างโอเคครับสวัสดีครับ